สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วพี่น้องกับมืออากาศหนาวอีหลีพี่น้องมื้อนี้ติดลบ2องศาพี่น้องเช้านี่เนาะบรรยากาศข้างนอกก็เป็นน้ําแข็งพี่น้องน้ําแข็งเห็นอยู่บ่เป็นน้ําแข็งเลยนี่เป็นน้ําแข็งเลยเป็นฟอสเลยนะพี่น้องข้างนอกขาวจานผ่านพี่น้องโอ้ยขาวคักขาวในขาวอีหลีอีเหลือมหนาวได้มื้อนี้เนาะก็สวัสดีตอนเช้าเดี๋ยวสิมาเขาเอิ้นว่าอย่างหลังโดยจะมาพยากรณ์อากาศในฝั่งเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เฮาก็เห็นโบดอย่างชัดเจนชัดแจ๋วเลยพี่น้องเห็นอยู่บ่ใบไม้มันก็โลนเบิดแล้วสิเข้าเดือนหน้าหนาวอย่างเต็มตัวล่ะพี่น้องเนาะไปฟังพยากรณ์อากาศเฮาเลยเนาะพี่น้องเนาะเช้าก็หนาวล่ะพี่น้องเอ้ยมาฟังพยากรณ์อากาศกันว่ามื้อนี้เป็นจังได๋เนาะลินคอนอากาศโปร่งใสเด้อพี่น้องเด้อวันนี้มีเมฆเป็นบางส่วนขณะนี้มีอุณหภูมิ2ติดลบ2องศาเนาะอุณหภูมิสูงสุดของวันนี้อยู่ที่4องศาดวงอาทิตย์ขึ้น 7:52 นาทีดวงอาทิตย์ตกบ่าย 3:49 นาที ดวงอาทิตย์ตกเลยพี่น้องบ่าย 3:49 นาทีเกือบ 4:00 แล้วอ่ะฝนตกไอ ดวงอาทิตย์ตกอ่ะ ดวงอาทิตย์ตกอยู่4:49เนาะโอกาสเกิดหิมะ 10% ว่าซั่นโอ้ยจังก็บ่ตกความชื้น100องศาเอ้ย 100% ลม5 N 5กม.ต่อชั่วโมงความรู้สึกเหมือนติดลบ4องศายาน้ำจากฟ้า 0% ความกดอากาศ 1,023 เฮกโตปาสกาลทัศนวิสัย 8.1 กม.ดัชนีรังสี UV 0ดัชนีคุณภาพอากาศ1คุณภาพอากาศดีว่าซั่นพี่น้องโอ้ขอกําลังจะไปเฮ็ดกับข้าวให้เด็กหน่อยกินเนาะแต่จริงๆแล้วมื้อนี้ก็สิไปคาบูเซลนี่ล่ะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้อันพอดีแมทธิวน่ะนะแมทธิวเพิ่นสิไปอันเขาเอิ้นว่าหยังเนาะทดสอบบ่ไปคัดเลือกตัวนักกีฬาว่าซั่นจ้าพี่น้องไปคัดเลือกตัวนักกีฬาพวกไอ้อีหยังล่ะพวกกระโดดไกลกระโดดสูงกระโดดอีหยังสินะพอดีคู่เขามีอันจดหมายมาให้แล้วก็คัดไป3คนว่าซั่นก็เลยแมทธิวก็บ่ได้ซ้อมดอกพี่น้องเอาตามมีตามเกิดนะจักกันสิได้บ่ได้นะคันสมมุติว่าได้ก็สิไปอีกเทื่อนึง15อันมาร์ชบ่มาร์ชนี่ล่ะประมาณวันนี้คันบ่ได้ก็มันบ่ได้ไปเนาะกับพอดีมีท่านผู้ชมที่น่ารักอีกล่ะเพิ่นก็สงสัยหรือจังอันใดเนาะเพิ่นว่าฮักแต่เจสสิก้าเพิ่นว่าฮักแต่เจสสิก้าเจ็ดแมทธิวนี่เป็นลูกเมียน้อยเพิ่นว่าสิเนาะถึงว่าไปเมียน้อยจังได๋มีเมียเดียวแมทธิวนี่เป็นลูกเมียน้อยเพิ่นว่าฮักแต่ลูกสาวเฮ้อแต่ลูกสาวอันอีหยังล่ะเพิ่นว่าอันแมทธิวนั่นห้องนอนก็อยู่หน้า มองเข้าฝังโศกเพิ่นว่าอัปปีเพิ่นว่าอัปปีคือหน้าคนเว้าคือหน้าข่อยนะเพิ่นว่าอัปปีเพิ่นว่าอัปปีเพิ่นบ่คือเขียนไว้อยู่พี่น้องข่อยอันไว้อันข่อยเซฟไว้อยู่นะพี่น้องอัปปลักษ์หรืออัปปีนี่ล่ะอัปปลักษ์คือคนนั้นอัปคือคนเว้าคืออันข่อยนี่นะเพิ่นว่าฮักลูกบ่ซ้ํากันเพิ่นว่าเสียโอ้ยจะเอาอีหยังมาวัดเอาไม้มาทัดแบบยี่ห้อใดมาวัดมาหักลูกบ่ซ้ํากันนี่บ่แม่นผู้เดียวเด้พี่น้องเพิ่นก็สงสัยอยู่หรือว่าก็เฮ็ดพฤติกรรมหักลูกบ่ซ้ํากันหมู่ใดเพิ่นว่าแล้วก็ท่าเอาแต่จิสิก้าบ่เขาเจ้าก็เลยว่าจังซี่อันจะสิเป็นหยังมาเที่ยวคือได้ห้องน้อยกว่าบ่บ้านนี่มันมีอยู่3ห้องนะพี่น้องมันก็สิมีห้องข่อยเนาะก็สิห้องใหญ่แน่จักหน่อยเนาะมันเพราะว่ามันสูบ2ห้องร่วมกันแล้วก็มีห้องเจสสิก้ามันก็สิใหญ่กว่าห้องแมทธิวเนาะห้องแมทธิวมันน้อยอีหลีตะข่อยก็สิซื้อบ้านหลังใหม่อยู่ที่ที่มันห้องใหญ่กว่านี้อยู่แต่ว่าอนาคตพุ่นล่ะบ่แม่นตอนนี้ดอกเนาะบัดนี้อันก็สิให้เด็กน้อยไปอยู่ห้องใหญ่ให้เจสสิก้ามาอยู่ห้องน้อยมันก็บ่แม่นอีกล่ะพี่น้องเพราะว่าเจสสิก้าเขาก็ใหญ่เป็นสาวแล้วนะแมทธิวก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ก็ยังบ่มีอีหยังหลายก็แค่ไปนอนไปซื้อสินะกังเวียนกันหยังแมทธิวก็ลงมาเล่นข้างล่างเนาะมีโทรทัศน์เครื่องใหญ่นึงเบิ่งอยู่ผู้เดียว
เอาอีหยังไปวัดว่าฮักแมทธิวหน่อยฮักแมทธิวหลายเนาะหรือว่าคันเป็นกิจกรรมจังซี่เนาะพี่น้องกิจกรรมบางสิวันจันทร์แมทธิวก็มีเตะฟุตบอลอยู่โรงเรียนเนาะวันอังคารแมทธิวก็ไปเตะฟุตบอลอยู่คลับเนาะอยู่คลับก็ต้องไปจ่ายเงินนําเด้พี่น้องไปเตะฟุตบอลก็ได้อยู่คลับเข้ากับเบอร์ละ5ปอนด์บ่แมทธิวเบอร์ละ5ปอนด์วันพูดกับไปเล่นปิงปองอีกกับมือละปอนก็ต้องไปส่งอีกนะ วันพฤหัสก็หยุดการเล่นเกม พฤหัสสุกเสาร์จังซี่เนาะเสาร์อาทิตย์ตั้งเทื่อไม่อยากก็พาไปเที่ยวอีหยังจังซี่เนาะมันก็เลยข่อยก็คิดบ่ออกว่าข่อยไปเฮ็ดอีหยังให้ท่านผู้ชมหรือว่าคนที่เบิ่งหรือว่าคนที่ผ่านมาเห็นเบิ่งล่ะคิดว่าข่อยฮักลูกบ่ซ้ํากันจังซี่นะเฮ้อแต่ลูกสาวเพิ่นมาซินะพี่น้องก็เงิดคือกันเนาะเฮ้อตลุกสาวจังได๋ เป็นหยังคือบ่ถ่ายวิดีโอแมทธิวเนี่ยแมทธิวบ่ค่อยมักเข้ากล้องอ่ะนะพี่น้องบ่มักเข้ากล้องแล้วเฮาก็สิไปบังคับเขาก็บ่ได้อีกจังซี่นะพี่น้องไปบังคับให้เขามาเข้ากล้องให้เขาจังซั่นจังซี่ก็บ่ได้อีกนะเนาะคันเขาบ่อยากเข้าเขาก็บ่อยากเข้าคันสมมุติว่าคันเขาอยากเข้าเขาก็เข้าเองเขาเข้าจังซี่เนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาเฮ็ดตัวนี้อยู่แล้วคันเขาอยากเข้าเขาก็เข้านะวันนี้แมทธิวเป็นคนขี้อายจักหน่อยนึงวันนี้หมู่เพิ่นก็บ่แม่นน้อยเด้มาติดตาม YouTube ของแม่น่ะนะแมทธิวแม่เพิ่นก็อันมูเพิ่นก็มาติดตามจังซี่เนาะคันมีคลิปแมทธิวเขาก็เบิ่งหยังจังซี่นะเป็นหยังเขาก็ฮู้ก็บ่ได้ไปบอกเขาได้พี่น้องก็บ่ได้ไปโฆษณาเลยเนาะคือYouTube หรือว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกโซเชียลนี่มันก็เห็นเบิดอ่ะนะเพราะว่าเขาว่าเขากดเข้าไปคําว่าลินคอนมันก็ขึ้นคลิปของข่อยนะตอนที่ข่อยพาไปเที่ยวลินคอนโน่นนี่นั่นก็เขียนคําว่าลินคอนก็มีคลิปข่อยขึ้นมาเขาก็เห็นจังซี่นะเขาก็กดติดตามจังซี่นะมันก็เลยเป็นแบบโลกโซเชียลนะพี่น้องจังซี่ว่าแนวใดเนาะแล้วก็ค่อยก็ว่าค่อยเฮ็ดอีหยังที่สม่ําเสมออยู่เด้อพี่น้องอย่างของขวัญคือกันเอาของขวัญกับแต่ละคนก็ได้ก็บ่คือกันจังซี่เนาะคือจังของแมทธิวจังซี่เนาะคันว่าเป็นเกมเล่นเกมไอ F4 อีหยังก็ PS4 น่ะก็บ่แม่นถูกถือเด้อพี่น้องก็ซื้อให้แมทธิวเป็นของขวัญวันเกิดแต่ว่าเขาบ่เอาออกมาเขาก็บ่ค่อยได้เอาออกมาแบบมาโชว์นะเพราะว่าแฟนข่อยว่ามันบ่จําเป็นที่ต้องเอามาโชว์คนเฮาได้อีหยังมาอีหยังจังซี่นะมันก็บ่ได้จําเป็นอีหยังซั่นก็เลยเวลาข่อยเอาเปิดของขวัญของคริสต์มาสข่อยก็เลยเปิดของที่มันราคาบ่แพงปานใดนะให้เบิ่งจังซี่เนาะพี่น้องเนาะวันนี้ของที่เป็นแพงๆอีหลีก็บ่อยากเอามาอวดเด้อคนอื่นเขาสิมั่นใจนะพี่น้องเขาสิมั่นใจเขาสิว่าเฮาก็เฮาก็ฮู้ในตัวของเฮาเองว่าเฮาเป็นจังได๋จังซี่นะมันอีของเจสสิก้าปกติแล้วเด็กน้อยฝรั่งนี่เขาจะมีพ็อกเก็ตมันนี่เนาะค่อยจะค่อยกาแฟกะขี้ขานมาจกให้แต่ละอาทิตย์จังซี่ก้าค่อยก็เลยตัดปัญหาหมองนี้ไปว่าคันอยากได้หยังกลับมาบอกละกันเดี๋ยวไปซื้อให้จังซี่นะมันก็บ่ต้องเอาไปแบบว่าบ่ต้องเอาเป็นพ็อกเก็ตมันนี่นะพี่น้องอยากได้หยังกลับมาขอเอาโหลดจังซี่นะอยากได้โทรศัพท์คือเจสสิก้าอยากได้โทรศัพท์จังซี่เนาะที่คุยกันเหมือนนั่นนะมันก็มีโทรศัพท์ของiPhone 4แล้วก็ Sony แล้วก็ของเพิ่นน่ะเพราะว่าของเพิ่นน่ะมันอันเคสมันตกมันเก่านะพี่น้องเคสมันเก่าเพิ่นก็เลยเอาออกเวลามันตกมันหยังมันก็เลยพังจังซี่นะ เป็นเปิดบ่ติดกดบ่ติดจังซี่นะธรรมดาล่ะถ้ามันตกมันหยังแล้วเนาะ เพิ่นก็อยากได้ใหม่จังซี่นะพี่น้องบัดนี้ก็ค่อยก็ว่าเจสสิก้าน่ะก็เป็นคนที่มีความแบบว่ามีความเข้าใจนะพี่น้องมีความเข้าใจว่าคันแม่ว่าช่วงนี้เฮาค่าใช้จ่ายหลายเด้อีหยังจังซี่เนาะก็อยากได้หยังก็ได้อยู่แต่ว่าช่วงนี้คือก็ มีค่าใช้จ่ายทั้งครับหน้าต่างไมโครเวฟก็พึ่งพังก็ไปเส้นมากคือเขาบอกฟังเนาะแล้วก็เครื่องอันดูดฝุ่นกับแตกกับพุ่งกระเบียบเส้นมากเมื่อวานพี่น้องก็ได้เป็นหนี้อีกเนาะ300อันไมโครเวฟก็200กว่ากับเป็นหนี้อีกจังซี่นะก็เลยว่าเพิ่นก็ว่ากระสังก็เอาคริสต์มาสที่หลักเพิ่นมาจังซี่เนาะคริสต์มาสเพราะว่าอุ้ยมันยังอันเร็วโพดเพราะว่าเอาเป็นวันเกิดละกันจริงๆแล้วไอ้โทรศัพท์เจสสิก้าก็ซื้อบ่ทันน่ะถึงปีกว่าๆนี่ล่ะพี่น้องโทรศัพท์ของเจสสิก้าไอ้ Samsung พุ่นเด้ซื้อมาก็บ่แม่นถึกๆเนาะ Samsung ก็ของข่อยน่ะ6ปีแล้วพี่น้องตัวอัน iPhone ของข่อยที่ข่อยซื้อตั้งแต่เจสสิก้า9ปีนะข่อยเป็นคนที่รักษาของดีพี่น้องอันพ่อเพิ่นก็บ่ค่อยรักษาดิไอ้พ่อของเจสสิก้านี่เราสิเป็นคนที่บ่ค่อยรักษาของสิเนาะเอาไปนั่งเอาไปแตกแบบไปแตกซะส่วนมากเนาะข่อยนี่สิบ่เคยเฮ็ดของ
พังเลยนะเป็นพวกโทรศัพท์ยังบ่ค่อยเสียบ่ค่อยพังซั่นซะส่วนมากกับหลังจากที่ค่อยใส่ของที่ดีนี่เราสิมาให้ค่อยใส่เปิดก็ไปสามีค่อยเด้คือจังอัน iPhone 6เนาะสมัยที่มันออกใหม่ๆเก่าตอนเจสสิก้า9ปีกับจักปีล่ะตอนนี้เจสสิก้าก็13เนาะ9 10 11 12 13 4ปีล่ะเพราะว่ามื้อที่เราไปซื้อนั่นวันเกิดเจสสิก้าพอดีนะเราก็คือจังไหนบ่เราอีกไปซื้อให้ค่อยรับหลักไปซื้อนะเรามาเซอร์ไพรส์วันเกิดค่อยเนาะตอนนั้นประเทื่อนี่ก็ซื้อมา4ปีล่ะก็ยังบ่พังสภาพมันยังเหมือนเดิมเนาะสภาพเหมือนเดิมเปียกๆเลยนะพี่น้องเนาะใส่เคสใส่ยางเคสเก่าก็เปลี่ยนเคสใหม่จังซี่เนาะไอ้ซอกมันน่ะนะพี่น้องมันเวลามันตกมันหยังมันก็บ่เป็นหยังเพราะว่ามันอยู่ในซอกมันอยู่นะพี่น้องเดี๋ยวจะมาเบิ่งนี่นะพี่น้องค่อยสิเป็นคนใส่ของที่บ่ค่อยพังอ่ะนะส่วนมากอ่ะประเทื่อนี้โต๊ะกล้องโต๊ะที่ค่อยถ่ายวิดีโออยู่นี่ก็เป็นของพ่อปู่เป็นของพ่อปู่เพิ่นว่าเพิ่นได้เพิ่นได้อีหยังล่ะมาเพราะว่ากล้องตัวนี้คันเฮาถ่ายไปเนี่ยมันสิดําพี่น้องหน้าข่อยก็สิดํานะท่านผู้ชมว่าสวยขึ้นมันบ่ได้สวยขึ้นดอกข่อยซ้ําเก่านั่นน่ะแต่ว่ากล้องตัวนี้ถ่ายแล้วมันเฮ็ดให้หน้าเฮาบ่ใสจังซี่นะหาเฮาบ่แจ้งว่าซั่นซะแต่ว่ากล้องตัวที่อันของไอต้องกล้องของไอ้ Samsung ตัวนี้มันถดแจ้งจังซี่นะพี่น้องเบิ่งบ่เฮ็ดอบพิซซ่าได้คือนําจักหน่อยก่อน หนาวพี่น้องเอ้ยทำไมมันหนาวมันบ่ค่อยแจ้งนะค่อยก็เจสสิก้าก็สิซื้อให้คันบ่ปีใหม่ก็งานวันเกิดเพิ่นล่ะก็สิซื้อให้เพราะว่าเพิ่นก็บ่ได้อยากเอาแบบถึกๆได้บัดนี้นางอยากได้ iPhone นี่สินะพี่น้องเนาะแล้วก็ท่านผู้ชมถามบอกว่าคือบ่ซื้อ iPad ให้เจสสิก้าแน่เจสสิก้าก็มีทั้งแล็ปท็อปเนาะพี่น้องโน้ตบุ๊กอะนะโน้ตบุ๊กอะปกติแล้วสิมีคนละเครื่องอะ4คนกับ4เครื่องเนาะของแมทธิวอันนึงของเจสสิก้าอันนึงแล้วของแขวอันนึงของพรอันนึงกับ4อันเนาะ ซื้ออยู่เรื่อยแล้วแล็ปท็อปเพราะว่าเราใส่งานหลายจังซี่นะเมื่อก่อนก็ใส่เบิ่งหนังไทย ใส่เบิ่งละครไทยใส่เฮ็ดไออย่างละครเอิ้นว่าเฮ็ดไอ YouTube นี่ล่ะพี่น้องแล้วก็เครื่องที่พ่อปู่เอาให้นี่ก็ใส่เฮ็ด YouTube นี่ล่ะใส่ถ่ายวิดีโออีหยังจังซี่นะพ่อปู่ละว่าไอ้กล้องตัวนี้มันดีได้เฮ็ดให้หน้าชัดรูปชัดแจ๋วอีหยังจังซี่นะก็เลยซื้อกับเราเนาะไอ้ซื้อเอานั่นล่ะพี่น้องอยู่นี่เขาบ่ค่อยให้กันเป็นฟรีๆปานใดนะคันของมีค่าจังซี่เนาะปกติละกล้องตัวนี้มันราคา600ปอนด์น่ะนะแต่ว่าตอนเคยซื้อนั่นเคยซื้อมา300แล้วก็แถม iPad Apple iPad ด้วยนะอันนึงให้แมทธิวก็ได้เป็น2อันเนาะ300ก็ได้มาถ่ายนี่ล่ะตั้งแต่มื้อนั้นมาฮอดมื้อนี้มันก็ถือว่าภาพคมชัดดีแล้วก็สีมันสดเฮ็ดให้หน้าเฮาแบบว่าขี้หายจะเป็นตะเบิงขึ้นจักหน่อยนะพี่น้องบ่แม่นแหล่นะอันกระแสอันเก่าก็สิแหล่ๆแน่นอนอันล่ะพี่น้องข้อยก็บ่ฮู้ว่าประเด็นเป็นหยังคือว่าข้อยฮักลูกบ่ซ้ำกันนะพี่น้องเฮ้อแต่แม่เฮ้อแต่เจสสิก้าเพิ่นว่าซี่เนาะแล้วนี่ล่ะที่เป็นสาเหตุว่าแมทธิวก็บ่ค่อยอยากเข้ากล้องจังซี่เนาะแล้วก็ถ่ายแต่เจสสิก้าเนาะเจสสิก้าแฟนคลับก็หลายเฮาก็ต้องเอาเจสสิก้าเป็นนางเอกเนาะพี่น้องก็สิเอาแต่ข่อยเป็นนางเอกก็สิบ่มีคนเบิ่งข่อยนะก็ก็เลยเอาเจสสิก้าแน่เอาแมทธิวแน่เอาสามีแน่เอาแม่ยาแน่สินะก็เป็นกิจกรรมของครอบครัวสิเนาะก็เป็นนี่ล่ะที่ค่อยถ่ายทอดให้เบิ่งนี่ล่ะว่าเป็นจังได๋เนาะก็คนอังกฤษเขาก็สิเป็นนิยมแบบว่าการเล่นกีฬานี่ล่ะพี่น้องมื้อนี้ก็ไปตะแกนทรัมป์พุ่นเด้มื้อนี้อันให้แม่ยาบอกให้แม่ยาพาไปแล้วก็บ่พาไปแล้วว่ามันไกลแล้วว่ามันไกลบัดนี้พ่อปู่ก็ค่าเฮ็ดห้องน้ําใหม่อยู่แล้วก็บ่ว่างจังซี่นะข่อยก็กับพ่อน้องเจสสิก้าก็จะพาแมทธิวไปแกรนด์ทรัมป์ก็อยู่ในยอร์กเชียร์นี่ล่ะพี่น้องอยู่ในยอร์กเชียร์นี่ล่ะ แต่ว่าหันขี่รถไปประมาณชั่วโมงกว่าๆนี่ล่ะเพราะว่ามันอยู่ไกลเติบมองค่อยไปเซเรโมนีน่ะนะคือไปอีหยังวะไปสาบานตนน่ะนะพี่น้องหมู่ข่อยไปสาบานตนอยู่ไอ้แกนทรัมล่ะไกลเติบอยู่ได้บ่แม่นไกลๆเนาะแล้วก็สิไปมื้อนี้ล่ะ 9:00 น.เค้านัด 11:00 น.เนาะก็บ่ได้ไปซื้อของแล้วมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะอะมื้อนี้ก็ซ้ํานี่ล่ะมาจมมาเว้ามาไฟให้ฟังเนาะว่าข่อยน่ะฮักลูก
ข่อยก็ว่าข่อยฮักสืบซ้ำกันน่ะล่ะพี่น้องข่อยก็บ่ได้ลักเอียงผู้ใดเป็นผู้ใดดอก ลูกแต่ละคนก็มีอันการแสดงออกต่างกันเนาะแมทธิวก็เพราะว่าแม่ข่อยอยู่ใช้เวลากับแมทธิวหลายกว่าเจสสิก้าอีกเด้เพราะว่าเจสสิก้าเขาเป็นผู้ใหญ่ล่ะจังซี่นะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ยังมีโลกส่วนตัวของเขาแต่ว่าเขาก็ว่าเขาใส่เวลาอยู่กับแมทธิวหลายกว่าเจสสิก้าด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าห้องของโบเดทายให้เบิ่งสิเนาะแล้วก็ห้องแมทธิวอ่ะมันมีอยู่3ห้องก็ต้องแมทธิวก็ต้องได้เอาห้องหน่อยเพราะว่าแมทธิวยังเป็นเด็กหน่อยอยู่คันสมมุติว่าแมทธิวเอาห้องใหญ่สิเนาะมันก็เด็กหน่อยมันเป็นปุ้งโง่เวงๆเลยพี่น้องนอนห้องใหญ่สินะห้องหน่อยมันก็มีอีหยังที่อบอุ่นที่เป็นเหมาะกับเด็กหน่อยสินะพี่น้องเนาะเอาล่ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เจอกันคลิปหน้ามีหยังดีๆสวยๆงามๆก็ซื้อมาบอกให้ฟังนะคะเนาะสวัสดีค่ะ